ไฮไลท์รายละเอียดเดี๋ยวให้ท่านผู้อำนวยการกับท่านผู้หลักชี้แจงรายละเอียดนะครับมีไฮไลท์เยอะแยะมากมายในฐานะผู้แทนของท่านรัฐมนตรีว่าการท่านสวิตเมสินสี่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ขอเชิญชวนประชาชนเชิญชวนนักศึกษานักเรียนผู้ปกครองมาร่วมชมงานในช่วง10วันที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ของแห่งชาติที่จัดที่นี่นะครับคิดว่าตามนโยบายรัฐบาลเนี่ยเราต้องการสร้างสมาร์ทซิติเซนก็คือประชาชนที่มีความรู้มีความรอบรู้โดยเฉพาะกับงานทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฉะนั้นงานนี้จะเป็นการจุดประกายให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนการเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นและทำให้เขาสามารถที่จะไปสร้างนวัตกรรมต่างๆให้กับประเทศได้ในอนาคตผมคิดว่า10วันที่งานนี้จัดเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีมากของประชาชนคนไทยครับสำหรับไฮไลท์และก็องค์ประกอบของงานต่างๆจะเรียนท่านปลัดกระทรวงและก็ท่านผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์เป็นให้รายละเอียดนะครับงานนี้งานมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติครั้งนี้นั้นเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าทุกปีอย่างที่เราได้ทราบมาแล้วนะครับอันที่หนึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติของรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเทิดพระเกียรติรัชกาลที่6ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบศึกษานะครับเทิดพระเกียรติรัชกาลที่9ซึ่งท่านเป็นบิดาแห่งนวัตกรรมบิดาแห่งเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับอันนี้เป็นงานเทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ระดับ2ก็คือเป็นงานแรกของกระทรวงอุดมการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.กระทรวงเราตั้งเมื่อวันที่2พฤษภาเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานแรกของกระทรวงอุดมนะครับอันที่3ก็คือเราว่ามันยิ่งใหญ่มากที่สุดในอาเซียนเลยนะครับก็มีประเทศเข้าร่วมทั้งหมด17ประเทศนะครับไม่มีงานไหนที่มีประเทศเข้าร่วมมากขนาดนี้มีบูธมีหน่วยงานราชการกระทรวงต่างๆทั้งหมด103บูธนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะ 40,000 ตารางเมตรนะครับใหญ่มากนะครับแล้วเราเชื่อว่าคนที่เข้าชมไม่น้อยกว่าปีที่แล้วก็คือ1ล้าน1แสนคนทั้งนักเรียนเยาวชนนักศึกษารวมทั้งผู้ปกครองซึ่งเราอย่างที่ท่านประธานพูดแล้วว่าเราต้องการให้ประชาชนทุกช่วงวัยเลยนะครับมาสนใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับอันที่4ก็คือเป็นการเฉลิมฉลอง150ปีตารางธาตุนะครับซึ่งเป็นการคิดค้นตารางธาตุมาแล้ว150ปีอันที่สุดท้ายก็คือเป็นการเฉลิมฉลอง50ปีของการลงดวงจันทร์ของอพอลโล11นะครับอันนี้เราต้องมาชื่นชมความสามารถของมนุษยชาติซึ่งเป็นก้าวเล็กๆของมนุษยชาติของก้าวเล็กๆของนักบินอวกาศคนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินะครับแล้วคอนเซ็ปต์ของเราเหมือนเดิมนะครับเราไม่ต้องการให้นักเรียนมาชมนิทรรศการแล้วจดๆไปเท่านั้นเราแฮนด์ออนลงมือทำด้วยตัวเองลงมือทำเสร็จแล้วอาจจะได้ของนั้นกลับบ้านไปเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนสื่อมวลชนแล้วก็หน่วยงานต่างๆแล้วก็เชิญชวนผู้ปกครองเยาวชนนักศึกษามาร่วมชมงานนี้วันนี้รายละเอียดไฮไลท์แต่ละอันนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจเชิญครับอาจารย์ลวินท่านผู้อำนวยการเชิญครับสำหรับไฮไลท์ของนิทรรศการและก็กิจกรรมของมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2562เนี่ยต้องเรียนว่าไม่ใช่เป็นงานสำหรับเด็กและก็นักเรียนอย่างเดียวนะครับเป็นงานสำหรับทุกคนคนไทยทุกคนสำหรับครอบครัวนะครับทุกช่วงวัยที่จะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็สนุกสนานกับวิทยาศาสตร์ได้มหกรรมวิทยาศาสตร์ปีนี้ก็มีนิทรรศการหลักนะครับก็คือเกี่ยวกับการเฉลิมฉลอง50ปีของการเหยียบดวงจันทร์นะครับซึ่งทางกระทรวงการอุดมศึกษาก็จัดเป็นนิทรรศการกลางเรียกว่า Moon Landing นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็มาจัดนิทรรศการในเรื่องของการลงดวงจันทร์ด้วยเช่นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับหรือจากของประเทศเดนมาร์กที่นำเลโก้มาทำเป็น Space Challenge ก็เฉลิมฉลองในเรื่องของการลงดวงจันทร์ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นในเรื่องของการครบรอบ150ปีของตารางธาตุนะครับเรามีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับตารางธาตุซึ่งต้องเรียนว่าเป็นนิทรรศการที่ทำความยากของธาตุของวิชาเคมีเนี่ย
ให้เป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับนิทรรศการทุกๆนิทรรศการทุกๆกิจกรรมที่เรานำมาแสดงในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยสามารถเข้าชมแล้วก็เล่นได้ทั้งครอบครัวนะครับมาสนุกสนานมารับแรงบันดาลใจดีๆพร้อมทั้งความอยากที่จะกลับไปเปลี่ยนแปลงนะครับวิถีชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์เพื่อความยั่งยืนก็เรียนว่าสนุกสนานแน่นอนครับแล้วก็ได้ความรู้ได้อะไรหลายๆอย่างกลับไปก็เรียนเชิญทุกท่านนะมาชมแล้วก็มาให้กำลังใจนะครับทีมงานกันด้วยในวันที่16 ถึง 25นี้ครับ